สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาเรียนเรื่องชิปฟิตติ้งกันต่อนะครับวันนี้ก็เป็นบทสุดท้ายแล้วนะครับก็คือบทที่10นะครับก็เราก็จะมาดูตัวอย่างของข้อต่อบางอันนะของทิวบิ้งนะครับก็คืออย่างเนี้ยฮะก็คือปลั๊กกับแคปหลายคนจะเรียกสับสนกันไปสับสนกันมานะครับปลั๊กของทิวกับแคปของทิวเนี่ยจะเป็นที่แบบงงๆดูแล้วงงไอ้อันนี้อะไรวะอะไรเงี้ยนะครับไม่เหมือนปลั๊กของไปนะกับแคปของไปซึ่งจะดูง่ายนะปลั๊กของไปนะครับมันก็จะเป็นเกลียวนะเป็นเกลียวตัวผู้ใช่มั้ยแล้วก็จะมีหกเหลี่ยมใช่มั้ยซึ่งหกเหลี่ยมนี้มันตันนะมันก็เป็นปลั๊กนั่นเองนะครับปลั๊กอุดรูนะส่วนแคปก็จะเป็นนัดหกเหลี่ยมเหมือนกันเพียงแต่ด้านในมันก็จะมีเกลียวอยู่นะซึ่งมันก็ตันนะฝามันตันเหมือนกันนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่ง่ายไม่สับสนนะครับดูรูปปุ๊บรู้เลยนะครับแต่อันของทิวบิ้งเนี่ยมันงงๆครับนะก็เรามาดูกันนะฮะอันที่1กับอันที่2นะครับมีใครรู้ฮะอันที่1เป็นอะไรครับเป็นปลั๊กหรือเป็นแคปครับอันที่2เป็นปลั๊กหรือเป็นแคปครับครับอันที่1เป็นปลั๊กนะครับนะฮะอันที่2นี่เป็นแคปนะครับก็ฝั่งด้านซ้ายมือนี่เหมือนกันฮะอันนี้คือปลั๊กมองจากด้านบนนะฮะอันนี้คือแคปนะครับอันนี้คือปลั๊กอันนี้มองจากด้านล่างนะครับอันนี้คือแคปนะครับอันนี้ภาพตัดขวางนี่คือปลั๊กอันนี้คือแคปนะครับก็จะงงๆนิดนึงนะครับนะฮะหน้าตามันก็หลายคนก็เรียกสับสนเรียกผิดเรียกถูกนะสั่งซื้อผิดสั่งซื้อถูกนะครับก็ต้องระวังนะครับสรุปง่ายๆก็คือเนี่ยเอาถ้าเราจะอุดปลายท่อให้ใช้แคปครับนะถ้าเราจะอุดบอดี้ของข้อต่ออุดบอดี้ของวาล์วให้ใช้ปลั๊กครับแค่นี้เองครับปิดปลายท่อใช้แคปนะปิดปลายท่อใช้แคปครับคือตัวนี้นะครับปลายท่อมันไม่มีอะไรใช่ไหมอยู่ดีไอ้ที่ปิดมันจะไปยึดได้มันต้องมีตัวเฟอร์ลูใช่ไหมต้องมีตัวเฟอร์ลูนะฮะจะมันยึดแต่ท่อไงฮะถูกไหมฮะนะครับแต่ถ้าปิดบอดี้ของข้อต่อแน่นอนบอดี้ของข้อต่อแสดงว่าอะไรครับก็เอาเฟอร์ลูตันเข้าไปอุดนะข้างในมันก็จะมีเฟอร์ลูที่เป็นแบบตันใช่ไหมชิ้นเนี้ยเป็นเฟอร์ลูตันมันก็มิดเลยไม่มีรูมีเฟอร์ลูอยู่ข้างในนะครับเป็นตันๆไม่มีรูนะครับเพราะว่าอะไรไม่ต้องเอาท่อเสียบนะฮะแค่นั้นเองก็เห็นยังไงแค่นี้เองนะครับถัดมาก็จะเป็นเมคอนเนคเตอร์อีกตัวหนึ่งครับแต่เมคอนเนคเตอร์ตัวนี้เป็นตัวประหลาดหน่อยครับมันตัวย่อมันคือCMT ปกติเมคอนเนคเตอร์ก็ตัวย่อแค่ CM เฉยแล้วตัวเติมตัว T เข้าไปนะ T ก็จำง่ายๆทะลุT ทะลุนะจริงๆ T มันจากคำว่า thermocouple นะครับก็คือมันไม่มีบ่าปกติมันจะมีบ่ายื่นมาใช่ไหมก็คือเอาท่อเสียบชนบ่าแต่ตอนนี้มันเสียบทะลุไปได้เลยครับเสียบเข้าไปได้เลยนะครับไม่มีบ่านะครับเวลาจะวัดอุณหภูมิในถังนะถังสารเคมีของเรานะถังอะไรก็ตามในเรแอคเตอร์ของเรานะเราก็ต้องเสียบทอมคัพเปิลเข้าไปทะลุเข้าไปข้างในถูกไหมครับนี่ครับมันก็เสียบเข้าไปทะลุเข้าไปเข้าไปเลยมันดูเหมือนจะเป็นเมคอนเนคเตอร์ธรรมดาเพียงแต่มันไม่มีบ่านะดูภายนอกเหมือนธรรมดาเลยเพียงแต่มันถูกเจาะทะลุเราก็เสียบทอมคัพเปิลทะลุเข้าไปวัดอุณหภูมิกลางถังได้นะครับแบบนั้นนะครับการติดตั้งเมคอนเนคเตอร์ตัวนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรฮะปกติเราจับบอดี้นะฮะแล้วก็หมุนนัดใช่ไหมฮะโดยที่เราท่อมันเสียบชนบ่าอยู่ใช่ไหมฮะมันก็จบเรียบร้อยแล้วแต่ส่วนเนี้ยทอมคัพเปิลเนี่ยมันไม่มีบ่านะฮะมันอาจจะเคลื่อนที่ไปมาตอนที่เราหมุนนัดได้นะครับเพราะก็ต้องให้เพื่อนคนหนึ่งช่วยจับไว้ให้มันไม่ขยับขยื่นนะครับแล้วค่อยหมุนนัดนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องระวังนิดนึงนะครับถัดมาก็เป็น heat exchanger นะครับheat exchanger ก็ตัวนี้ดูเหมือนเป็น3ทางธรรมดาเพียงแต่ไอตัวด้านขวามือนะตัวเล็กเนี่ยฮะมันถูกเจาะทะลุเห็นไหมฮะก็คือเราเอาท่อเสียบทะลุไว้เลยอย่างสีดำตัวเนี้ยก็คือท่อ1ส่วน4ตัวนี้มันก็จะเสียบทะลุเข้าไปข้างใน
อันนี้ทะลุไปได้เลยอันนี้คือท่อนะครับ 1.4 นิ้วนะครับส่วนด้านซ้ายมือก็จะเป็นท่อสีเหลืองเส้นนี้นะครับก็ขนาด 1.2 นิ้วตัวนี้จะเป็นแจ็คเก็ตก็คืออันนี้ 1.2 นิ้วเป็นแจ็คเก็ตอยู่ด้านนอกนะครับก็ส่วนด้านล่างตรงทางเข้าตอนนี้นะก็แล้วแต่นะอาจจะเป็นขนาดครึ่งนิ้วก็ได้นะอย่างตัวภาพตัดขวางด้านนี้คือครึ่งนิ้วแต่ว่าในตัวอย่างของจริงนั้นเป็น 1.4 นิ้วนะครับก็คือฝั่งที่ของไหลที่เอามาหล่อเย็นหรือเอามาให้ความร้อนเข้าออกนะครับก็จะเป็น 1.4 นิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตัวนี้คือฝั่งที่เอามาแลกเปลี่ยนความร้อนนะเข้าหรือออกนะผ่านแจ็คเก็ตทิวสีเหลืองนะฝั่งนี้คือฝั่งสีเหลืองนะครับแล้วก็แค่นี้เองง่ายๆครับเพียงแค่เราเจาะมันทะลุไปนั่นเองนะครับก็เป็นการทำคอนเดนเซอร์ทำฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์แบบง่ายๆนะครับไม่ต้องไปสั่งโรงงานทำนะครับประกอบเองได้เลยนะใช้ท่อขึ้นนิ้วก็ท่อ 1.4 นั่นเองถัดมาก็เป็นน้ำยาตรวจรั่วนะครับตัวLeak Detective นะครับก็ของฮกเราชื่อ Leak Detective ก็เป็นนักสืบตรวจรั่วนะครับก็มันสามารถตรวจได้ตั้งแต่-3 องศาเซลเซียสไปจนถึง95องศาเซลเซียสนะใช้ตรวจในแก๊สว่าแก๊สเรารั่วหรือไม่รั่วนะครับก็ราคาก็จะไม่แพงมากนะครับก็ใช้ตรวจลมได้แก๊สได้ทุกชนิดนะครับก็วันนี้ก็จบแต่เพียงแค่นี้นะครับไว้เรามาเรียนเรื่องต่อไปกันต่อนะครับสวัสดีครับ